พี่น้องผู้ทานได้ฟังอย่างละเอียดที่เว้ามาเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับเรื่องความจริงแห่งประวัติศาสตร์ของเราคือทั้ง 2-3 ท่านได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้อันนี้แจ้งพอสมควรพี่น้องอันนี้แหละประวัติศาสตร์อันแท้จริงของเราและพวกนี้พวกกบฏนี่คือข้าพเจ้าว่าเนี่ยเขาว่าขึ้นมาบ่จังซี่บทบาทของพระเจ้าอุ่นคำเพิ่นเว้ามาบ่บทบาทของคุณบรมเว้ามาบ่บทบาทของเจ้าฟังงุมเว้ามาบ่ไสยศาสตร์ศาธิราชเจ้าไสยศาสตร์ราชเจ้าสุริยวงศ์เว้ามาบ่บ่ได้เว้าเลยมีแต่ว่าจิตใจไอนอลาเวียเท่านั้นเป็นจุดที่เขาเพราะว่าประวัติศาสตร์ของเขานี่เขามีเป้าหมายของเขาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องเขาจะเอาเรานี่เข้าไปอยู่ในกองแอกของเวียดนามคือพวกเขาได้ว่ามาตลอดเป็นระบอบคาทาระบอบศักดินาระบบเจ้าพ่อพวกเขาได้ว่ามาตลอดเป็นยังพวกเขามาว่าจังซี่พ่อว่าเฮาเว้าเรื่องความจริงพี่น้องเลียวมองดูเพื่อนร่วมชาติสายเลือดเดียวกันของพวกเฮาพวกพี่น้องไทยดำไทยขาวไทยแดงไทยนุ่งอยู่ทางเหนือเขาเว้าลาวเขากินข้าวเหนียวเขาอยู่แบบลาวมีวิถีชีวิตแบบลาวทั้งหมดเลยเขาไม่ได้เป็นสัญชาติลาวเลยพี่น้องเขาไม่ได้เป็นแล้วเขาเป็นสันซาดแก้วไปแล้วดิอันนี้นะเดี๋ยวนี้เขากำลังเฮ็ดเขากำลังทำอยู่ในเมืองลาวเขานี้ให้สัตว์ลาวนี่หมดไปอันนี้ละประวัติศาสตร์ของเขาเขาสร้างขึ้นมาทุกท่านเห็นบ่ส่วนหนึ่งไปเป็นอยู่ในภาคอนาตะเวนตกฝั่งฝ่ายอันนามอันฝั่งขวาแม่น้ำของกำขวาแม่น้ำของยังเป็นชาติลาวอยู่บ่ไปเป็นผู้อื่นเลยเป็นชาติสยามเป็นชาติไทยไปเลยพี่น้องแล้วก็อยู่ทางไปแก่เสียงแตมเสื้อชาติลาวเป็นชาติอื่นไปแล้วนี่เป็นชาติเขมรไปแล้วนี่แล้วอยู่ทางภาคใต้พวกพี่น้องชาวเขาอยู่ทางดาลัดดักจึงเท่านั้นบ้านแม่ทวดไปเป็นชนชาติชนเผ่าชนน้อยของเวียดนามเลยนี้พี่น้องเบิ่งดูพี่น้องคิดบ่นี่สำคัญในเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความการเป็นอยู่ของชาติในพี่น้องและทางหวนขึ้นมาทางเหนือ12พันนาลื้อ12พันนาสิบสองพันนาบ่แม่นสันซาดลาวเลยเด้พี่น้องสาวเท่าลื้อโดยแม่นชื่อซาดลาวเด้สันซาดอื่นไปเลยสันซาดจีนไปเลยกับพวกพี่น้องทางอานากองสีแม่นพวกนี้ก็คือพวกจวงเสื้อซาดลาวเลยกินข้าวเหนียวแบบลาวมัดแต่หมดไปแล้วเด้พี่น้องอันเสียงตุ้งเด้เมืองบุรุษพี่น้องถ้าว่าผู้ทานเข้าไปบุกฮีดของอันเดียวกันมัดวัดวารามอันเดียวกันมัดอาชีพเตือแบบเดียวกันมัดอันเสียงตุ้งหมดเลยพี่น้องเฮายังเหลือแต่น้อยสับนี้พี่น้องพื้นหุบซาดพวกเพิ่นเว้ามาเมื่อกี้นี่แม้นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเลยอันนี้แล้วเขากำลังทำกำลังเฮียนปัจจุบันนี้แม้นอันนี้แล้วเขาอยากให้เราลืมความเป็นเรานี่ลืมความเป็นชาตินี้ไปฮักไปหอมไปเกี่ยวไปพันไปกอดคอกับไอ้นอกลาเวียดอันนี้เขาเฮียนอยู่ทุกมือนี่ว่าถึงความเก่งกล้าสามารถของพวกนี้พักประชาชนปฏิวัติเรานี้กงจักตัวนี้ระบอบนี้อันนี้แม่นเป้าหมายของเขาเพราะว่า
ทุกๆการชุมนุมแล้วก็ที่เอาพวกผู้ใหม่เข้ามาเป็นคณะเป็นสมาชิกของพรรคเขาก็ห้ำเฮียนเรื่องประวัติศาสตร์ที่ทำหมดเลยการบ่มสมองเพื่อให้เขาลืมชาติความเป็นเราลืมอาสนาประวัติศาสตร์ความเป็นเราที่มาของความเป็นเราอันนี้ใหม่ให้เขาไปฮับประวัติศาสตร์ใหม่ของเขาที่ว่าฮานอยได้เขียนได้พิมพ์ออกมาให้พวกพี่น้องได้อ่านได้ฮับได้เรียนอยู่ในโรงเรียนรู้ที่โมเมนต์ของเขาอันนี้ความจริงมันอยู่นั้นเอาว่าความจริงพี่น้องถ้าเฮาเบิ่งความจริงจังซี่เฮาเห็นความจริงแล้วมันถึงเวลาแล้วพี่น้องในการตัดสินใจของพวกเราที่จะต้องเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ชาตินี้คงอยู่เลยพี่น้องให้ชาตินี้คงอยู่เลยคือข้าพเจ้าเว้าบางทีนี่ลายตอนลายคณะลายกลุ่มลายฝ่ายชาติเราตกไปเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไปเป็นของอื่นตัดออกมาเป็นของเขาไปที่อื่นไปเป็นชาติอื่นแต่ว่าเสื้อชาติเราอยู่เลือดเนื้อเสื้อสายเราแต่ไปเป็นชาติของอื่นเลยอันนี้พี่น้องเดี๋ยวนี้แหละคือข้าพเจ้าว่าเลยว่าเขาจะตกไปในสภาพเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องของเราที่ตกอยู่ในสภาพปัจจุบันนี้ที่อยู่ในประเทศอ้อมข้างอ้อมแผ่นเขานี่แหละในการทำลายชาตินี้เขาต้องเอาเรื่องประวัติศาสตร์เสียก่อนเขาทำลายเรื่องอารยธรรมเรื่องวิถีชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์ของเจ้าเขาลึกทั้งหมดเลยก็คือในแผนพัดแผนการดับศูนย์เสื้อสลาวของไกสอนไปฮับอยู่ฮานอยวันที่25เดือนสิงหาคม1977อยู่ใน5ข้อเป็นอันเดียวกันหมดอันนี้แหละพี่น้องอันนี้แหละการตาย5ข้อดังกล่าวทางด้านการเมืองทางด้านทหารทางด้านวัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทุกสิ่งทุกอย่างทางด้านแสดงเป็นอันเดียวกันหมดอันนี้เป็นการดับศูนย์เสื้อซาดลาวพี่น้องคือบอมันคือกับสมัยในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมี1915คือข้าพเจ้าได้ยกขึ้นมาพวกชาวอาร์เมเนียอาร์เมเนียถูกสังหารถูกฆ่าล้างโคตรเจโนไซด์ล้านกว่าคนตายพี่น้องแล้วพวกเวลานั้นมันเป็นพวกกันอัมพีออตโตมันต่อมาเป็นพวกตุรกเขาปฏิเสธตลอดเลยพี่น้องเขาว่าบ่มีบ่รู้บ่เห็นพวกตุรกนี่เป็นคนใจบุญบ่เคยฆ่าเคยตายแต่พวกนี้ลูกหลานเขาเจ้าเหลือออกไปอยู่ต่างประเทศหรือทุกบอนเขาเฮียงห้องให้โลกในหู้ให้ประชาชนหู้ให้สถาบันต่างๆนะครับหู้ว่ามีการดับศูนย์เสื้อซาดของอาร์เมเนียเจโนซีดหรือจีโนไซด์อาร์เมเนียฉะนั้นเขาสู้มาหลายเป็นร้อยปีไล่ก่อนร้อยกว่าปีแล้วแต่1915พุ่นพี่น้องก็มีประเทศใหญ่ๆกระทับพูดมาว่าแมนเจโนซีดป่านั้นพวกนะเตือกประเทศเตือกเนี่ยยังมาทับพูดเป็นโฆษณาทับผมอันนี้เส้นเดียวกันพี่น้องคือข้าพเจ้าว่ามาตอนต้นเอาพ่อแม่พี่น้องข้าราชการทหารตำรวจพระเจ้ามหาชีวิตไปตาไปสังหารชีวิตแบบทรมานที่สุดเลยอยู่ค่ายสัพพทุกข์แต่เหนื่อยตลอดใต้แต่ฟองสรีฮอดอัตเปื่อและพวกนี้เว้าถึงบ่ฉะนั้นพี่น้องผู้นำชาติแผ่นขอให้พวกท่านจืดและเว้าเสมอว่าพวกเขาเป็นวิกติมเป็นผู้ถือข้อให้
ในแผนการดับสูญเสื้อสลาวของเวียดนามอันนี้แหละพวกเราจริงคอยเว้ามามื้อนี้เว้าความจริงความจริงของมันท่าแท้แห่งความเป็นจริงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ได้ผ่านมาเป็นเวลา45ปี46ปีเขาจะเข้านี่แล้วเพราะนั้นพี่น้องอันนี้พวกท่านเห็นมั้ยปัญหาต่างๆอยู่ในนาอยู่ในโลกนี้ก็คือเดียวกันกับพวกเราความเข็งตึงอยู่ในสังคมความตึงเครียดระหว่างประเทศนั้นประเทศนี้ระหว่างสายแดนต่างๆอันนี้เขาอ่อนซ้อนกันบ่อันนี้ข้าพเจ้าขอยกออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการเว้าถึงมื้อนี้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์การสู้การนั้นการนานาทำลายซึ่งกันและกันเบิ่งคือประเทศพม่าทำลายชาติของเองทำลายมาจากข้างแล้วแต่1962คนตายซ้ำได้เวลานั้นอันแล้วก็เฮ็ดรัฐประหารวันที่1เดือน2ที่ผ่านมานี้คนล่มระบอบแล้วประชาชนลุกขึ้นมายิงฆ่าที่หมดยิงที่หมดมันสอด600คนแล้วได้ตายแต่ละมือแต่ละมืออันนี้และพวกนี้พวกท่านไปอ่านดูเขาบอกว่าพวกประชาชนนี่เป็นโจรบ่อยู่ในหลักกฎหมายอันนี้ถ้าเราไปอ่านฝ่ายของพวกเฮ็ดรัฐประหารและฝ่ายมินออนไลน์แล้วเฮาฮอดว่าบ่อยากอ่านต่อไปเลยมันปีนความจริงมัดเลยมาถึงปัจจุบันนี้แห่นับมือแห้งๆขึ้นเพราะสภาพการสิออกแบบไหนทุกคนถามทุกคนซอกวิธีการสุดหลายเข้ากายกมอบให้พวกกันเอเชียนพวกพม่าเป็นหนึ่งในอันสมาชิกของเอเชียนกะมันก็มีสองฝ่ายสองกลุ่มกลุ่มที่ว่าอยากให้มีการเจรจากันกับองซานซูกินี้ก็มีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อันนี้สี่ประเทศขายนั่นกะอยู่ซื้อๆหรือไทยนี่กะมีการห้อมมือกันกับเราวางทหารกับทหารและลาวนี่ก็อุ้มสู้เพราะเป็นระบอบเผด็จการน้ำกันอันนี้แหละเขามาเบิกพี่น้องและทางออกเขามาเบิกมันสิเป็นอย่างไรมันต้องมีเขาห้องว่าผู้ที่ว่ามีความมีน้ำหนักอยู่ในนั้นมี power อยู่ในตัวนี้พวกท่านจื้อว่าปัญหาเขมร1991การแก้ไขปัญหาเขมรอันนี้โลกอ่ะแน่นอนอเมริกาเท่านั้นหลายคนแต่ว่าผู้ที่ว่ากรรมกันเจสำคัญในเวลานั้นแม้ประเทศจีนเพราะว่าจีนนี่มีการผูกพันกับฝ่ายซีฮานุกและกับผู้จักพวกเขมรแดงนี่พวกเขมรนี่กับผูกพันกันดีฉะนั้นมีความสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ทางด้านทุนทางด้านการต่างๆก็แม้ประเทศญี่ปุ่นเป็นออกทุนลายมิลเป็นลายมิลยงเพื่อให้ได้มาการข้อตกลงนี้จังค่อยกลับมาเป็นพระศาสนาจากกัมพูชีอันนี้พื้นเฮ็ดบ่ทันได้เถื่อเวลานั้นอเมริกาบ่ทันได้เถื่อรัสเซียเช่นเดียวกันอันนี้ฉะนั้นปัญหานี่คือกันเฮาเบิ่งตามข้าพเจ้าศึกษาเด้อองซังสุกินี้ก็มีการพัวพันมีบอนเฮาซุงกับทางปักกิ่งนี้ดีแล้วกับทางทหารนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าอยากตัดสินใจซ่องหาวิธีสองกลุ่มนี้ตบเข้ากันนี่อาจเป็นไปได้เขาเชื่อว่าอาจเป็นไปได้เพราะว่าเคยมีมาแล้ว
การจะแก้ไขปัญหานึงมันต้องมีคนกลางหรือว่าสองฝ่ายปีซอกปีหน้าหากันซอกหาวิธีกันซอกหาการแก้ไขร่วมกันอันนี้นะได้หรือว่ามีเขาห้องว่าไอเทมีเดียดึงผู้นั้นดึงผู้นี้เข้ามาเจรจาผู้นั้นผู้นี้หรือว่าผู้นึงมีอำนาจหลายในสองฝ่ายใกล้เคียงกันอันนี้มานั่งโต๊ะนำกันเป็นไปได้อันนี้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะคอยเบิ่งว่ามันจะออกไปแบบไหนการยืนกระต่ายขาเดียวของมินออนไลน์นี้กาอยู่ในท่าทียังยืนอยู่ 100% เพราะว่าทุกคนก็ได้อ่านได้หู้ได้เห็นประวัติที่มาของมินออนไลน์นี้เป็นคนที่ฮักมีที่สุดเลยเป็นผู้กำเรื่องอันเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งการค้าทั้งอันบริษัทห้างห้างต่างๆเรื่องการผลิตบอนั้นบอนี้แม้นครอบครัวของอองอนามินออนไลน์จับทั้งหมดเลยทางด้านเศรษฐกิจจับทั้งหมดเลยเกือบ 100% อยู่ในกำมือของเราอันนี้แหละถ้าว่ามีผู้นึงเข้ามาจะมาดึงมาดึงเงินผลประโยชน์นี้ออกไปมันก็ต้องมีเงินปกป้องผลประโยชน์ของมันแต่ว่าผู้นี้นี้แทนที่ว่ามีการเสียสละให้เป็นผลประโยชน์ของชาติแต่ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวมันบ่ถือประเด็นพี่น้องให้ผู้ทหารยิงประชาชนอันนี้สภาพการกระจอกเรียกการสับสนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วลาวเขาพี่น้องเขาเบิ่งดูที่เขาห้ำเฮียนถึงปัจจุบันนี้ลาวเขาคือสภาพอันเดียวกันบุเข้าบอแบบสภาพระบบเผด็จการต่อไปถึงจะมีกงจักรบริหารสุดที่เก้าก็คือกันคือผู้เฮาได้ให้ทัศนะมาแล้ววิเคราะห์มาแล้วและต่อไปสุดที่สิบก็คือกันพี่น้องอันเดียวกันแต่สิ่งสำคัญมันแม้นระบอบคาถาเราอยู่ในระบอบคาถาระบอบศักดินาแดงระบบเจ้าพอแล้วทางมืดทางนี้ดิมันอยู่แม่นผู้ใดตั้งขึ้นมาแม่นผู้ใดสุขอยู่แม่นผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้นมาแม่นหาน้อยทางมืดเลยอยู่ในนี้เขาสร้างพวกนี้เป็นเทวดาเขาสร้างพวกนี้ให้หลงลืมความเป็นชาติอันนี้เขาเอาแนวที่ว่ามาเบื่อเมาก็คือเรื่องเงินเอาเรื่องเศรษฐกิจนี้มาเบื่อเมาอันนี้ล่ะแล้วเขาก็ออกเป็นพระประสาทของเขามาห้ำมาเฮียนให้พี่น้องให้ลูกหลานนี่ได้หู้ได้เห็นได้ฟังได้ฟังได้ฮับหู้ว่าเป็นพระประสาทที่ดีแม้นการต่อสู้ที่ไปหาผลประโยชน์อันสูงส่งของชาติในการเว้าพี่น้องในการเว้าฉะนั้นในเป้าหมายของเขาคือครับเจ้าว่าผมไม่กินนี่แม่หนึ่งต่างหากและผู้เขาเห็นก็อย่างหนึ่งต่างหากเขาเห็นแบบอยู่ในลักษณะเป็นจริงความเป็นจริงเขาบอกอยู่นี่นี่แต่เอาว่าได้มาว่ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องของเขานี่ฟังนี่มันความจริงทั้งนั้นเลยนะคือทุกคนได้ว่ามันสำคัญพอว่าแล้วว่าอีกประวัติศาสตร์ถ้าเขาหลงลืมประวัติศาสตร์เขาแล้วเขาวิบวนไปเลยนะพี่น้องอันนั้นเป็นเข็มทิศของเขาได้ตัวนี้เพราะกวนเขาสิไปไปนึงเขาต้องเหลียวทางหลังเขามาแต่ใสโอ้เสื้อสายเขามาแต่พุ่นได้เลือดเนื้อเสื้อสายเขามาแต่สมัยอันผู้อันไตพุ่นได้เลือดเนื้อเสื้อสายเขาได้นี่มากะนาจักรน้องแสนลงมานี่
มองฮอดพี่คนไหนเลี้ยวมองโอ้ยาวนานแต่ยาวไก่แท้ๆเลยเป็นหลายพันปีแต่อันนี้เรื่องความลึกซึ้งของเราความดูความน่าดีเด่นของเราแล้วพวกนี้เขาเอามาศึกษาบอกเขาเอามาเฮียนบอกเขาเอามาให้ลูกหลานหู้บ่บ่แล้วเขาให้หู้แต่ว่านักปฏิวัติของเขานักต่อสู้ของเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งสอปอปอเราเท่านั้นแมนพวกนี้ต่อสู้จะฝ่าปัจจัยองค์บุญองค์แก้วองค์อันนานานานอันกรมดำเรียกเจ้าสุภาดุวงเขาก็ยกขึ้นมาเป็นนานามาต่างของเขาเพื่อว่าช่วยให้เขามาได้อำนาจและหลักใหญ่ก็ไม่เคยสอนพระวิหารเฮาเบิ่งหมู่พี่น้องอันนี้แหละก็คือผู้ที่เพิ่นเว้ามาเมื่อกี้นี้เวลาเจ้าอนุต่อสู้เพื่อเอกราชปุลลิเบราชั่นตัวนั้นเวลานั้นสำหรับในภาษาไทยแล้วว่าเจ้าบุญเจ้าอนุนี่เป็นกบฏแต่ลาเขาได้ถามรู้70-80% 90%ว่าเป็นเอโร่เป็นวีรบุรุษของลาวเขาอันนี้มันต่างกันทุกท่านพี่น้องสันถ้าเขาไปเสื้อไทยมันก็แล้วนะนี่ว่าเจ้านู่นสิมียังไปเป็นกบฏกระแม้นทะเลเขาไปนั่นเขาจับไปแต่ความจริงอยู่ในลาวเขานี่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งคือกับเจ้าเป็นเอโร่อันนี้คือการผู้นี่คือการพี่น้องอันนี้พวกเนี่ยทราบลาวเขาแล้วเป็นข้าทาสเป็นระบอบที่ว่าบอกเพิ่งปรารถนาและปัจจุบันนี้ต้องฮับผู้ระบอบนี้ฮับผู้แนวคิดตัวนี้ฮับผู้ของจักรนี้ฮับผู้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี้เป็นแม่แห้งเป็นซุกยู่เป็นผู้นำพานี้อันนี้การล่มการตายคือผู้ชาวบ้านเมื่อกี้ดิของประชาชนลาวล้มตายนี่บอกว่าเถอะเลยทุกชื่อย่าบอกเถอะอันนี้มันบิดเบือนความจริงคือกับสยามเขียนนะเจ้าหนุ่มอันนี้เฮานี่คือกันพี่น้องสนอตกอยู่ในสภาพถูกเตียนถูกสุกยู่ถูกให้ลืมเป็นซาดลาวพวกท่านรู้จักบ่ระบบของปาฟลอฟเขาเว้าทุกมือเลยทุกมือจนเราเลื้อหูเจ้าเลยเจ้าก็ลงเสื้อไปเลยอันนั้นเป็นวิธีการของเราวิธีการดังกล่าวก็คืออยู่สภาพสวีเดนเขาเว้าละจักรพรรดิอเมริกาจักรพรรดิอเมริกาสังคมนิยมสังคมนิยมอยู่ฮั่นจนลึกเด็กน้อยก็จนลึกในสมัยฮีเลียคือกันสมัยฮีเลียก็สร้างไอ้ผู้ชิวนี่เป็นผู้ที่ว่าทำลายเสื้อซ่าทำลายความมันอันเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศเยอรมันก็คือกันพี่น้องเขาเว้าตลอดเลยทุกมือเดี๋ยวนี้คือกันเขาเว้าทุกมือคือครับเจ้าว่ามือกินนี่แหละทุกการซุ่มเว้าขึ้นมาลดการลิเริ่มของการเฮ็ดปฏิวัติการต่อสู้เอาซาลาออกจากการเป็นโฮมังขึ้นให้ลาวนี่เป็นเอกราชก็คือพวกท่านเว้ามาเมื่อกี้นี่แหละเอกราชเขามันได้มาแล้วนะ1949นะสมบูรณ์แล้วนะทุกสถาบันมันมีแล้วอยู่หันแล้วแล้วเขาเองเขากะงึดเขากะง้อทางที่ว่าเจ้าเป็นเสื้อเจ้าเฮียนมาจากประเทศฝรั่งเศสมีความรู้ความสามารถสูงไปลงเสื้อพวกแก้วพวกอนาอันพวกอันนั้นมัจจุราชนี่ทับใส่เขาจนวินาทีสุดท้ายจนเขาได้อำนาจอันนี้แหละพี่น้องประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้ได้พี่น้องจำอยู่ในหัวของประชาชนลาวเขาอยู่ไหมอันนี้แหละประวัติศาสตร์และปัจจุบันที่เป็นไพ่ควบคุมอำนาจได้อยู่ได้กินมีความเจริญก้าวหน้าหรือก็มีรถหรูหราหรือก็มีอันย่ามีเฮือนใหญ่หลวงมีแต่คนในพรรคอยู่ในรัฐอยู่ในพรรคและก็พวกที่ว่าอุ้มสู่พวกที่ว่าอยู่เขาห้องว่าพวกกันสินามคิกาพวกที่อยู่กินทั้งหมดเลย
ประชาชนเฮานี่ทุกถึงขั้นใด 84% บ่มีอันอยู่กินมื้ออื่นสิกินหยังก็บ่ลูกเต้าสิไปโรงเรียนก็บ่มีก็บ่มีเงินไปให้ไปเครื่องนุ่งก็บ่มีอันใส่อันนุ่งถืออันนี้มันความเป็นจริงและดังกล่าวผู้ดังกล่าวพวกที่ว่าอยู่ขั้นสูงเขาเอิ้นว่าขั้นสูงเพิ่นพวกเทวดาเนี่ยอันนี้อยู่หนึ่งพับอยู่หนึ่งตาหักอันนี้แล้วเขาเล่าถึงพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เฮานี่พิษกันอีกให้เฮานี่เกียดสั่งกันอีกอันนี้มันวิธีการของพวกต่างประเทศเพื่อเขาจะมาคุมเมาแปลว่าเจ้าพิษกันแล้วก็เจ้าฆ่ากันเจ้าอาณาอันทำลายกันให้เจ้าทำลายกันแล้วเขาก็มาควบคุมเฮาอันนี้เขาตกอยู่ในแผนของเขาจังซี่ล่ะอันนี้พี่น้องผู้นุ่งซาที่เฮาแพงประวัติศาสตร์ที่พวกท่านและน้องนุ่งได้เรียนอยู่ในปัจจุบันนี้มาเป็นประวัติศาสตร์ของเฮามันแม่นบันทึกการทําลายดับสูญเสื้อสลาวเฮาโดยเวียดนามพี่น้องขอให้พวกพี่น้องเข้าใจเหมือนการบันทึกส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกลยุทธ์ขอแล้วที่ทำลายดับสูญเสื้อสัตว์ลาวอันนี้ขอให้ผู้ทานจงจื้อและให้พิจารณาแน่นอนว่าผู้ทานจะหู้ผู้ทานเห็นอันนี้เนี่ยก็คือผู้ทานว่าเมื่อกี้นี้ท่านจะหู้เรื่องประวัติศาสตร์ลาวเฮานี่ก็มีส่วนหนึ่งอยู่ในออนไลน์เข้าไปตีเบิ่งก็หู้อาจจะหู้มีอันนี้นะแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่ว่าเขาเฮียนอยู่ปัจจุบันนี้ที่ว่าซุกอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นอีกอย่างนึงเด้อแม้พระเป็นพระศาสตร์ของเขาอันนี้แหละพี่น้องขอให้พวกเขาคิดเสมอว่าลาวเขามีแต่เสื้อสลามมีแต่คนลาวเขานี่จะต้องปกป้องความเป็นลาวของเขานี้ตลอดไปสบายดี